ข่าวด่วนครับทุกคนซ้อนนุชทนไม่ไหวจนต้องมาคอมเมนต์รูปนี้ครับ ล่าสุดครับทุกคนทางด้านแฟนคลับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงได้มีการแห่แชร์รูปครับน้องอุงอิงสมัยตอนเป็นเด็กนะครับแล้วก็น้องลำพนลูกสาวพ่อโจแล้วก็ซอชนุนเองครับทุกคนจนซอนุชเนี่ยทนไม่ไหวครับเมื่อรูปทั้งคู่เอามาเปรียบเทียบกันครับในความระมัดคายคลึงกันนะครับจนซอนุษได้มาคอมเมนต์บอกว่าป้าลูกสาวใหญ่ แล้วก็ลูกสาวเล็กนะครับคือกันคากพี่อุงอิงและน้องลำแพนนี่ทุกคนเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคิดว่ามีความคล้ายกันไหมครับนะไม่ว่าจะเป็นสายตา จมูกแล้วก็ปากนะครับมีความคล้ายคลกันมากเลยนะครับทุกคนสําหรับน้องลําแพนแล้วก็พี่อุงอิงเพชรบ้านแพงในวัยเด็กนั่นเองเหมือนพี่น้องที่พลัดพรากกันจริงๆนะครับนะ,ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับทุกคนวันนี้เนี่ยโ,โหซอนุชนานๆทีครับเราจะได้เห็นซอนุเนี่ โปรคอมเมนต์นะครับตามบ้านฮักต่างๆแล้ววันนี้ครับทุกคนซอนุ่เนีได้มีการเข้ามาคอมเมนต์นะครับในบ้านฮักหลังใหญ่อของอุงอิงรวมใจเป็นหนึ่งนั่นเองครับทุกคนซอนุ่เนี่ยมาคอมเมนต์เองเลยนะครับนาะโอ้โหมาชื่นชมความเหมือนของลูกสาวทั้งคู่นะครับซึ่งเรนบอกว่าอะทำอิ่มทำคลิปวิดีโอนี้ไปก็อาจจะมีฟีดแบ็กอะไรกลับมาหลายๆอย่างครับทุกคนเกี่ยวกับประเด็นว่า อ, ute, อ hey, วยลูกสาวอวยทางด้านอ so. ุงอิงเพชรบ้านแพงให้เป็นลูกสาวพ่อโจใช่ไหมครับซึ่งต้องบอกว่าพ่อโจแล้วก oh ็ซอนุษเนี่ยรับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับแล้วพ่อโจก็พูดบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงประกาศโดยทั่วกันแล้วนะครับว่ารับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ย เป็นลูกสาวบุญธรรมนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่แปลกใจนะที่ซอนุษเนี่ยได้มีการมาคอมเมนต์นะครับรูปน้องอุององอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็รูปน้องลำแผนนั่นเองครับทุกคนแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะที่แฟนคลับ f อเนี่ยโอนมาไลนยครับทุกคนผ่านช่องทางของอุ้มอิมข่าวกระแสนะครับก็คือมีการแชทมาขอเลขบัญชีของแม่หน่อยนะครับแล้วก็อุ้มอิมเนี่ยได้มีการโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวนะซอนุษเนี่ยก็มาคอมเมนต์เหมือนกันว่าขอบคุณแทนลูกสาวอุงอิงเพชรบ้าน แพงนะั้นลูกสาวใหญ่นี่นะครับซึ่งก็มีพี่อุงอิงนะครับน้องลำเพลินแล้วก็น้องลำแพนนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าอ่ะพอเรามาดูรูปแล้วเนะี่ยในขณะที่น้องอุงอิงเป็นเด็กแล้วก็น้องลำแพนในขณะตอนเป็นเด็กเนี่ยโอ้โหทุกคนก็มาคอมเมนต์นะบอกว่านี่คือพี่น้องที่พัดพลากตัวจริงนะครับบางคนก็บอกว่าเหมือนกันมากค่ะนะครับนี่แหละดวงชะตาบุญพาวาสนาให้น้องอุงอิงมาเจอครอบครัวพ่อโจแล้วก็ซอนนสนี่นะครับ ทางด้านแฟนคลับหลายท่านเนี่ยก็เอารูปนี้เนี่ยไปโพสต์บน Facebook ส่วนตัวนะครับเนาะดูในความคล้ายคลึงกันครับนะครับคิ้วตาจมูกปากเนี่ยมีความคล้ายคลึงเนาะโครงหน้าอะไรแบบนี้ครับทุกคนและน้องลำแพนเนี่ยก็เดินตามรอยพี่อุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะมีความกล้าแสดงออกครับด้านหน้าเวทีทั้งน้องลำเพลินน้องลำแพนเองับทุกคนต้องบอกว่า เป็นลูกศิลปินตัวจริงนี่แหละครับทุกคนมันมีสัญชาตญาณเนาะอย่างน้องอุงอิงเพชรบ้านไทเนี่ยเป็นศิลปินอยู่แล้วพี่ลำเพินพี่ลำแพนเนี่ยนะครับก็จะเดินตามรอยครับตามรอยพี่อุงอิงนะด้วยเป็นลูกศิลปินอย่างพ่อโจนั่นเองครับทุกคนเราจะเห็นว่าในความเขินอายของเด็ก2คนนี้คือไม่มีเลยนะด้านหน้าเวทีนะครับ เต้นคือเต้นนะครับนาะต้องบอกว่าโอ้โหนี่แหละอนาคตนางเอกสาวน้อยเพชรบ้านแพงตัวจริงแล้วก็อนาคตผู้บริหารนะครับในอนาคตน้องน้องลำเพลินแล้วก็น้องลำแผนนี่แหละครับทุกคนอ่ะพอพอแม่เอฟซีแฟนคลับได้ดูรูปที่อุม้มอิมข่าวกระแสดได้ขึ้นข้างหน้าจอนี้เนี่ยแล้วรู้สึกยังไงบ้างเหมือนไหมครับอุม้มอิมว่ามีความคล้ายมากเลยนะทุกคนนาะก็หลายคนบอกว่า ไม่มีเหตุบังเอิญที่ครอบครัวของน้องอุงอิงแล้วก็ครอบครัวของซอนุษพ่อโจเนี่ยจะได้มาเจอกันครับทุกคนเนาะเป็นบุญภาวาสนาสงในอดีตชาติอาจจะทําบุญร่วมกันมานั่นเองครับทุกคนในชาตินี้เนี่ยทางด้านอุงอิงก็เลยได้มาเป็นรูปบุญธรรมของพ่อโจแล้วก็ซอนุษเนาะซึ่งเอาจริงซอนุชเนี่ยรักทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นน้องอุงอิงนะครับน้องฮักแพงทุกคนเลยที่มาฝากตัวเป็นลูกน้องป๋อมแป๋ม นะครับน้องอมแอมแบบน้ครับทุกคนน้องแม่แม่นุชเนี่ยบอสโจเนี่ยก็คือแบบโอ้โหรักทั้งหมดนั่นแหละก็นับถือเป็นลูกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความพิเศษหน่อยก็คือน้องอ,งอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับก็ถือว่าเป็นลูกรักเนาะแล้วก็เป็นลูกบุญธรรมของพ่อโจโนะครับบอสโจเนี่ยพูดเอาไว้เสมอว่าใครจะมาอิจฉาอุงอิงเนี่ยก็ห้ามเลยนะถือว่าอุงอิงเนี่ยเป็นลูกของพ่อโจนะครับนาะเป็นลูกแท้ๆของพ่อโจเพราะฉะนั้นแล้วก็ คือแยกไว้เลยอ่ะองอิงคือลูกคนหนึ่งแล้วก็เราจะเห็นว่าสัญชาตญาณความเป็นผู้นำอ่ะสำหรับองอิงครับทุกคนเราจะเห็นได้ว่าน้องเนี่ยมีรางวัลน,น้ําใจให้กับเหล่าบรรดาสมาชิกในวงอยู่เสมอนะครับเริ่มต้นตั้งแต่โหหน้าที่คอน o วล์อาจารย์ดนตรีนะครับพี่พี่แดนเซอร์หรือทุกคนเลยในวงสมาชิกในวงเหล่าบรรดาพระเอกนางเอก ล้วนแล้วแต่ได้รับรางวัลน,น้ําใจจากน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเกือบทุกคนนะครับทุกคนเนาะไม่มากก็น้อยครับโอ้โหรวมไปถึงพี่บิวตี้เลยนะคนยกเต็นที่ ทำเต็นท์ให้กับองค์อิงในทุกๆวันนะครับทุกคนก็โ,โหมีช่อง YouTube คนติดตามแบบเยอะมากๆนั่นเองครับทุกคนเนาะแล้วก็วันนี้อุ้มอิม่มนะครับเอาเรื่องราวของซอนุษเนาะมาฝากทุกคนกับเรื่องราวที่ซอนุชเนี่ยมาคอมเมนต์รูปนี้แล้วคิดว่ารูปนี้เนี่ยพรุ่งนี้จะกลายเป็นไวรัลอย่างแน่นอนครับทุกคนซึ่งอะรูปองค์อิงเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เห็นเนาะในวัยเด็กแล้วก็รูปน้องลำพนในวัยเด็ก ตอนนี้อะเอามาเปรียบเทียบกันแบบนี้เรายังไม่ค่อยได้เห็นนะครับทีนี้พอเราได้มาดูแล้วโอ้โหมีความระม้คล้ายคลึงกันนะนะครับทุกคนเนาะอุ๋งอิงตอนเป็นเด็กก็คือหน้าตาแบบหน้าตาอุ๋งอิงคล้ายๆคุณพ่อเขานะนะครับทุกคนเนาะถ้าใครเคยเห็นรูปคุณพ่อของน้องอุ๋งอิงเนี่ยคล้า,ายมากๆนะครับเนาะนี่แหละวาสนาดีเนาะแล้วก็น้องลำน้องลำแพนเนี่ยก็หน้าตาคล้ายๆพ่อโจนะจมูกตาปาก เหมือนพ่อโจโเลยนะครับทุกคนเนาะส่วนน้องน้องลำแผนเนี่ยก็คล้ายๆซอ,อนุษก็แบบสลับกันนะครับพ่อลูกนะะสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนซอ,อนุชเนี่ยมาคอมเมนต์ลูกสาวเองเลยนะนะครับมาคอมเมนต์รูปของน้องอุ๋งอิงแล้วก็รูปรูปของน้องลำแผนเองเลยนะครับเนาะป้าลูกสาวใหญ่ลูกสาวเล็กนะครับคือการคักพี่อุ๋งอิงน้องลำแผนนี้นะครับทุกคนก็แล้ว เรื่องของภาพยนตร์ของบอสโจโตอนนี้คือต้องบอกว่ายังไม่ได้ถ่ายทําเลยอะตอนนี้คือเหล่าบรรดาพี่ๆสมาชิกในวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงก็คือเหมาโรงภาพยนตร์กันแบบนะครับคือแบบ เหมากันเยอะมากๆครับทุกคนตอนนี้นะครับก็กลัวพ่อโจแบบว่าโอ้โหเอาจริงภาพ,พยนตร์เรื่องนีงม้มิมมองว่าไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของผู้สนับสนุนเนาะคิดว่าแฟนคลับ f อฟเนี่ยสนับสนุนอยู่แล้วเพราะว่ามีสตรอรี่เรื่องราวของบอสโจเองเลยแล้วก็สตรอรี่เรื่องราวของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับคิดว่าทุกคนอยากดูภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆและคิดว่านะครับน้องลำเพลินน้องลำแพนได้อยู่ในคลิปวิดีโอแน่นอนนะครับไดไ้ไม่ใช่ได้อยู่ในหนังเรื่องนี้แน่นอนนะครับทุกคนเนาะ คิดว่าไหมเนาะอาจจะแบบเห็นไม่มากก็น้อยอะ่ะสำหรับน้องลําเพลอแล้วก็น้องลาแพนนะครับทุกคนเนาะเราก็อยากเห็นเหมือนกันเนาะอยากเห็นครอบครัวแบบทั้งคู่พ่อเอกแม่หน่อยอุ๋งอิงแบบนี้อาจได้เข้าฉากภาพยนตร์เนาะคิดว่าหลายคนนะอยากเห็นภาพนั้นแน่นอนนะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์มานะใครว่าอุ๋งอิงก,กับน้องลําแพน หน้าเหมือนกันบ้างคอมเมนต์มาคนละหคอมเมนต์นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ชมอิมข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อๆแม่เอฟซทุกคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายเองด้วยนะครับ